ผู้ชมเดี๋ยวย้ายไปดูที่บุรีรัมย์กันหน่อยดูความแสบของไอ้โจรคนนี้นะฮะตีเนียนเข้ามาบอกคุณป้าขอซื้อบุหรี่ต่อหน่อยฮะ,ะ oh. ก็เห็นว่าก็ไม่ดีน้องก็มีมารยาทดีมาขอซื้อแบบนี้ก็แบ่งขายให้ปรากฏว่าจังหวะทีเ่เผลอนะครับไอ้โจรคนนี้มันออกลายทันทีคุณผู้ชมเอามือกระชากสร้อยขอห้อยพระเลี่ยมทองคุณป้าพอกระชากขาดเสร็จปุ๊บคุณป้าบอกฉันก็ไม่ยอมข oh. องเนี่ยหาไมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับกระโดดแล้วก็กระชากคืนได้กับคืนมาครึ่งเส้นครับ ไปเลย oh. ตีตีไหล่ด้วยนะตีไหล่แป๊บหนึ่งก็จากไป hmm. วิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งตามมาัน hmm. ไปจับไอ้กระเจรงรถข้างหน้าดึงไว้ hmm. แล้วก็ลากลากไปมันไม่หลุดเนาะมือมันแน่นจับไปแน่นแล้วมันไม่หลุดคือลาก้าไปนั่นแหละ <c oughs> ลากไปเลยนี่มันไม่หลุดมันก็เลยเอาขาถีบ hmm. ยันยันทั้งหน้าอกทั้งหัวเขา่ามันยันให้หลุดนะ่ะมันก็ไม่หลุด นี่เราก็ไข้างนึงก็จับไว้อีกข้างนึงก็เห็นสร้อยมันห้อยอยู่นะในมือมันก็เลยปล่อยมือข้างนึงไอ้ข้างนี้ไปหยิบสร้อยมาได้นิดนึงกลับมาคืนขาดมาขึ่งไอประมาณแค่นี้คนคนร้ายก็ถีบคุณป้าแล้วคุกคามเนี่ยนั่นแหละลากไปเลยดูสิน่ะถะเลอะปอกเปลือกยาวนีน่มัน คุณยายนี่ยอดนักสู้จริงๆยังมีแรงเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับนี่คือคุณออมีหลานแล้วเนาะเรียกคุณยายแต่ว่าเราเรียกคุณป้ากันแล้วกันคุณป้าปัทมาวัย65ปีนะครับเล่านาทีวิ่งกระโดดเกาะรถอมอเตอร์ไซค์สู้กับโจเนี่ยได้กลับมาครึ่งเส้นโอ้แล้วเส้นใหญ่ด้วย2บาทนะใหญ่จริงโอ้ยังดียังได้กลับมานะครับแต่ความจริงเนี่ย้อยเส้นนี้ห้อยพระเลี่ยมทองเอาไว้ด้วยแล้วโดนนะลากไปไกลหลายกิโลเมตรหลาย10เมตรขออภยัยโดนที ีบหน้าอกห ok ัวเข่าเนี่ยคุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นสู้สุดตัวจนคว้าทองเอาไว้ได้แต่สุดท้ายก็ได้มาไม่ครบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชําอยู่ในพื้นที่หมู่7บ้านสุขสําราญตําบลกระสังอําเภอกระสังของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเกิดขึ้นเนี่ยช่วง6กโมงครึ่งเช้าตรู่เลยนะสาสิงหาคมผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายยังหนุ่มยังแน่นเลยอายุเนี่ยน่าจะราวๆสามสิบถึงสามสิบห้าปีมันขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า แหละเออว่าคุณป้าเนี่ยใส่ทองขายของอยู่ที่ร้านแบบนี้คุณป้าบอกว่าร้านเนี่ย ติดตะแกรงล้อมเคาน์เตอร์เก็บเอาไว้ซึ่งปกติเวลาขายของก็จะยืนผ่านช่องนี้จะไม่ได้เจอกันสัมผัสโดยตรงอยู่แล้วนะครับคนนิมูซาแบบว่าป้องกันโจรใ,ให้มีช่องนิดเดียวแลออ้วนะ,ะแต่วันเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเข้ามาตอนที่ตัวคุณป้าออกจากไอ้ตะแกรงตรงนี้แอบมาเติมน้ําแข็งที่ถังข้างนอกแล้วแล้วเขาก็จู่เดินเข้ามานะมาขอแบ่งซื้อบุหรีแล้วร้านขายของชาตามชนบทแบบนี้เขาแบ่งขายเออแบ่งเป็นมวลแต่ถ้าเป็นแบบร้านสะดวกซื้ออย่างในกรุงเทพเนี่ยไปขอแบ่งไม่ได้ เขาขายเป็นซองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะเอออันนี้เขาขอแบ่งขายเปนนี้เขาใส่ซองใส่ถุงได้เหมือนกันนะครับทีละ5มวล10มวลก็แบ่งขายอ้าว เขามาขอซื้อของอะลูกค้าคุณยาคุณป้าก็ไปหยิบให้ก็ตั้งใจจะยื่นลอดตะแกรงนี่แต่เกิดเปลี่ยนใจเดินอ้อมตะแกรงออกมามแล้วก็เอามาให้จังหวะรับเงินนี่แหละมันเข้ามาประชิดตัวแล้วก็ชากสร้อยเลยแต่คุณป้าบอกว่าฉันก็ไม่ยอมให้มันได้ไปง่ายๆก็สู้สุดตัวมแม้ว่าจะโดนลากไปไกลหลายสิบเมตรนะครับก็กระชากได้คืนมาสร้อยคอทองคําที่ถูกขโมยไปน้ําหนัก2บาทนะครับมีหลวงปู่สดวัดปากน้ําเลี่ยมทองอีก50สสตางค์มูลค่ารวมกันเนี่ยน่าจะแสน กว่า <Ừ. S 1> เพราะว่าทองคํารูป,ปรพรรณบาทหนึ่งก็4ี่0 0ื่นกว่าแล้วอะอเ,เออนี่พระเลี่ยมทองด้วยนะครับความจริงคุณป้าบอกว่าเวลาใส่เนี่ยระวังตลอดนะจะใส่อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ใส่เดินออกไปไหนมาไหนแต่วันเนี้ยวันเกิดเหตุอะมันเข้ามาขโมยถึงที่ร้านเลยแล้วมันออกอุบายทําเป็นจะมาซื้อบุหรี่นะครับคุณผู้ชมอา้าวทีนี้ตัวคุณป้าเลยบอกว่าฝากร้านทองดูด้วยว่าทองที่มันจะเอาไปขายอะถ้ามันขาดวงวิ่งแบบ ไม่เต็มเส้นแบบเนี้ยให้สงสัยว่าเป็นทองของคุณป้าดังนั้นร้านที่เป็นร้านทองห้ามรับซื้อเด็ดขาดเออหรือไม่เวลารับซื้อก็คือประวิเวลาไว้ก่อนเออว่าโอ้ยน้ำหนักดีเลยชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาครับพิิงว่ได้นะเพราะว่าลักษณะทองชัดเจนะขาดแบบนี้โอ้โหแล้วเวลาไปขายจะไปขายที่ไหนได้ล่ะมันต้องไปขายร้านทองใช่ไหมเออแล้วถ้าทองขาดมา ร้านทองต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่ามันเกิดจากการกระชากการดึงหรือเปล่าเออน่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะ <rist. S 2> ว,ว่ายุคนี้ทองมันราคาเท่าไหร่และสี0 0 0ืเท่าไหร่40,000กว่านะหวาแล้วนะอ,อัปเดต34 HD อัเวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ